เอาละทามาโกะครับคลิปยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเด็กมานาเดียมเชลเมนกันซึ่งเป็นเด็กที่ผมคราฟทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกือบเดือนหรือว่าเป็นเดือนได้แล้วมั้งในตอนช่วงที่ไอ้การซัพพอร์ตของซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรมันเพิ่งเข้ามาอะไรแบบนั้นนะซึ่งเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ออกแนวคอมโบซิงโครเนาะที่บอดจบมันจะมีเป็นแบบบารอนเป็นสไปเอลอโพโรซาถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันเพียวก็จะมีไอตัวไออะไรนะดิสเปเตอร์มีเคออสแองเจิลมาได้ด้วยอะไรแบบนั้นแต่ในเวอร์ชันนี้ก็เอามาผสมกับพีระมิดเนาะมันก็จะมีไอตัวกุยคาลอสมาแทนอะไรประมาณนั้นหรือว่าทำไอตัว IP มาสคาเรนาเพื่อขึ้นอโพโรซาในเทอร์นิกฝั่งอะไรประมาณนั้นซึ่งเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีราคาค่อนข้างแพงคือแบบใช้เศษ UR ในการคราฟไปแบบเยอะมากอะผมจำได้เลยว่าตอนที่คราฟเด็กเนี่ยผมใช้เศษ UR ไปประมาณแบบ400เกือบ500เศษอะประมาณนั้นเนาะแล้วแบบยังไม่ได้ฟูลเด็กด้วยนะคือขาดไอ้ตัวไกด์คาร์ดไป1ใบเนาะขาดไอ้ตัวเวียมฮาร์ดไปด้วยอีก1ใบซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวเปิดเว้ยทำให้แบบผมต้องเอามาผสมทีละเม้นที่มีอยู่แล้วอะนะเพื่อจะลดคอสให้ตัวเองเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็เปลี่ยนท่าเล่นเปลี่ยนอะไรไปตามงบของเราที่มีซึ่งพอทำเด็กนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็แบบไม่ได้เล่นมันมากเท่าที่ควรเนาะคือไม่ได้หยิบมันมาเล่นให้มันคุ้มกับเศษ UR ที่เราเสียไปอะนะเพราะว่าจากที่ผมเล่นเด็กนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่คือเป็นว่าไงดีเป็นเด็กคอมโบแหละซึ่งผมก็เป็นผู้เล่นเด็กคอมโบเนาะแต่ว่าแบบพอมาจับเด็กนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือก่อนหน้านี้เราเล่นมีคังโกแฟนทอมไนท์มาเราเล่นตัวฮาริไฟเบอร์อัลกอดอนอะไรพวกนี้มาแต่แบบพอมาจับเด็กนี้อ่ะมันฟีลลิ่งมันไม่ใช่อ่ะไม่รู้เพราะอะไรประมาณนั้นเนาะอาจจะเดี๋ยวอาจจะไปรู้ตัวตอนที่ดูรีเพย์ก็ได้มั้งว่ามันเป็นอะไรยังไงทำให้ผมไม่ค่อยชอบเด็กนี้แต่ก็นั่นแหละนะถามว่าเป็นเด็กที่เก่งไหมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งเลยเก่งมากด้วยแต่ว่าณตอนเนี้ยนะมันก็โดนซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรมันโอเวอร์ชาโดว์อยู่เนาะคือซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรมันเก่งกว่าแบบตัวเด็กเนี่ยมันยังขาดการซัพพอร์ตบางใบไปด้วยเนาะอย่างแบบไอ้มังกรแดงเนี่ยหรือว่าไอ้ตัววิซาร์สอีกร่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นนั่นก็เลยทำให้เด็กเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฟูลพาวเวอร์อะไรขนาดนั้นนะกับไอ้เด็กมานาเดียมในตอนเนี้ยนะก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันว่าตัวเด็กนี้มันจะเป็นอะไรยังไงเอาละในตาแรกเนี่ยก็จะเป็นตาที่ผมโชว์เริ่มก่อนเนาะแล้วก็อะไรนะโชว์ว่าเปิดคอมโบอะไรยังไงได้บ้างก็แอคทีเวตตัวเทเลเมนสครีมไปแล้วก็ใช้มานาเดียมอิมเมจินใบนี้เนี่ยโชว์ไอตัวการ์ดมานาเดียมหรือว่าวิซาร์ดบนมือแล้วก็จั่ว2จากนั้นเก็บการ์ด1ใบจากบนมือเข้าเด็กไปทีนี้เทเลเมนไซเวนทำการสเปรย์ตัวเองแล้วโม่3เนาะโดยการดิสการ์ดมิกแล้วก็ตัวสครีมเนี่ยเมื่อเห็นเทเลเมนตรงบอร์ดมาเนาะก็สามารถจะโม่3ได้อีกแล้วก็เชนบล็อกด้วยทวิคาม่าเนาะทวิคาม่าเนี่ยเป็นการ์ดที่เวลาที่มันโดนส่งลงหลุมไปเนี่ยมันจะให้เราสามารถจะเสิร์ชสเปลที่สเปลหรือแท็บนะที่เมนชั่นในตัววิซาร์สตาร์ฟอร์ดจากไอเด็กขึ้นเบอร์ได้เนาะมันเสิร์ชได้แม้กระทั่งไอพวกฟิลสเปลทั้งหลายของไอวิซาร์สอะไรพวกนั้นผมก็แอดไอตัว Peaceful Planet Clarium มาแล้วก็โม่ไป3ซึ่งการโม่ในครั้งนี้มันโม่ไปโดนไอ้ Pellegrino เนาะแล้วก็ไอ้ Reframing ด้วยซึ่งการที่ Reframing มันโดนโม่เนี่ยผมรู้สึกเสียดายอยู่เพราะว่าณจุดหนึ่งของการรำคอมโบเนี่ยมันจะมีจุดที่เราสามารถจะแอดการ์ดใบนี้ขึ้นมือได้แล้วถ้ามันได้มาบนมือเนี่ยมันจะกลายเป็นอีก1อินเตอร์รัปให้เราได้อะไรแบบนั้นเนาะเวลาที่เซตมันไปบนบอร์ดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเล่นต่อก็วิซาร์สตาร์ฟอร์ดยิงตัวเทเลเมนไซเวนลงหลุมแล้วไซเวนเวลาโดนส่งลงหลุมปั๊บก็ทำการฟิวชั่นซัมมอนได้แล้วทีนี้ก็ซัมมอนตัวคิดคาร์ลอสออกมาเนาะคิดคาร์ลอสโม่ตัวเทเลเมนคาชาดิก้าคาชาดิก้าเวลาลงหลุมเนี่ยก็โม่2ซึ่งการโม่ในครั้งนี้เราโม่โดนซูลีกเนาะซึ่งซูลีกเนี่ยสามารถที่จะให้เราเสิร์ชตัวไอ้มอนเทเลเมนจากในเด็กขึ้นมือได้ซึ่งณตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรถึงจะเป็นประโยชน์ดีก็เลยแบบหยิบไอ้ไรโนฮาร์ดมาก่อนอันที่จริงจะหยิบเป็นไซเรนิกโตก็ได้หรือจะหยิบเป็นไอ้ตัวอะไรนะฮาร์ปนิสก็ได้แต่ก็ผมเลือกที่จะหยิบไรโนฮาร์ดดีกว่าเพราะว่าอยากที่จะให้มันโม่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 จนติดไอ้ตัวฮาร์ปนิสอะไรแบบนั้นเนาะ
ก็ reframing เมื่อกี้เนาะผม activate ไอ้ตัวไอ้คลายมีใช่ปะที่หลงหลงไปแล้วแบบไม่ใช่คลายมีดิ activate ไปไหนวะที่ทำให้ผม add ไอ้ตัว meta noise ได้ลืมไปแล้วขอเช็คไอ้จากล็อกนี้แล้วกันเนาะ filament scream เนาะที่ทำให้เราสามารถจะ add ไอ้ตัว meta noise ขึ้นมือได้แล้วก็กดไอ้ตัว reframing ในการเก็บการ์ดมานาเดียมจากในหลุมกลับเข้าไปก็เก็บมิกกลับเข้าไป2ใบแล้วก็ใช้วิซาร์สกับมิกเนี่ยที่สเปย์มานะขึ้นไอตัววิซาร์สอมิตราอมิตราหยิบไอตัวอะไรนะแอบเซนชันเนาะซึ่งอมิตราเนี่ยเป็นการ์ดที่เวลาที่มันซัมมอนเนี่ยมันจะหยิบการ์ดที่สเปลไทป์นาที่เมนชั่นวิซาร์สสตาร์ฟอร์ดอะไรก็ได้ขึ้นมือเนาะก็แอดฟิลสเปลได้เช่นเดียวกันซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องแอดนะไอฟิลสเปลเพราะว่าเราก็แอดผ่านสแกร์คลอกไอพวกนี้ได้ก็เลยแอดไอตัวแอปเซชันขึ้นมาแล้วก็ไออันนี้โดหยิบไอนี่เนาะหยิบไรคาร์ดไรคาร์ดหยิบไออะไรว่าอะไรว่าสเปลตัวนั้นได้วิซาร์ดแล้วก็ขึ้นบาร์กอนแล้วก็นอร์มอนซัมมอนไอไรโนฮาร์ดเนาะเรายังไม่ได้นอร์มอนเมื่อกี้ก็เลยให้ไรโนฮาร์ดเนี่ยส่งฮาร์ปนิสลงหลุมแล้วก็ขึ้นกูคาร์ลอสไปได้ทีนี้ผมก็ใช้ไลฮาร์ดกับไอ้ไรโนฮาร์ดเนาะขึ้นเป็นครอสชีฟณจุดนี้ก็ทำการแบนนิชตัววิซาร์สกับมอนที่เป็นพลังโจมตี 1,500 กับดีเฟนซ์ 2,001 1ตัวออกจากหลุมไปแล้วก็โดดวิซาร์สแอสทราลาวซึ่งการที่เราโดดไอ้ตัววิซาร์สแอสทราลลงในช่องที่คอสชีฟมันชีไปเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถจะสเปย์ตัวนะมอน4ดาวหรือว่าต่ำกว่าจากในหลุมได้เนาะเมื่อกี้ผมก็สเปย์มิกสเปย์มิกแล้วก็ใช้คอสชีฟกับไอ้มิกเนี่ยขึ้นไอ้สไปร์เอลทีนี้สไปร์เอลก็ชุบมิกใหม่รอบหนึ่งแล้วก็ใช้แอสทราลกับมิกเนี่ยในการขึ้นเป็น IP มัสคาเรน่าแล้วก็หมอบ1เนาะซึ่งบอร์ดมันก็ดูไม่ได้แข็งแรงเท่าเวอร์ชันที่เล่นเป็นแบบอะไรนะไอ้มานาเดียมสแกร์คลออะไรพวกนั้นที่มันแบบจะมีชื่ออะไรนะดิสเปเตอร์หรือว่าเควอสแองเจิลอะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่าการที่เราสามารถขึ้นมัสคาเรน่าได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถจะกดเชน1มัสคาเรน่าในตอนเทอร์ดิกฝั่งแล้วก็เชน2สไปเอลแล้วชุบมีขึ้นมาหรือว่าชุบคอร์สชีฟก็ได้แล้วก็แบบขึ้นเป็นไออโพโลซาในเทอร์นิกฝั่งได้ซึ่งอโพโลซาตัวนี้ก็จะมีเคลือบกันทำลายจากไอเอฟเฟคของมาสคาเรน่าด้วยอะไรแบบนั้นแล้วก็ทำให้เราได้เนกิตมอนเพิ่มขึ้นมาอีก4เอ้ยอีก3ดิอะไรแบบนั้นเนาะเขาก็แอคทีเวตตัวนาเดียเซอร์เวนซึ่งผมก็จะไม่เนกิตมันเพราะว่าผมจะใช้อโพโลซาหรือว่าบาร์กอนอะไรพวกนี้เนี่ยในการเนกิตมอนอะไรก็ตามที่ส่งลงหลุมไปด้วยเอฟเฟคของนาเดียเซอร์เวนเนาะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ขึ้นไออันนี้ก่อนมาสคาเรน่าแล้วก็ค่อยเชนสไปเอลสไปเอลก็อันนี้ชุบมิกแล้วก็ขึ้นเป็นอโพโลซาอย่างที่บอกเมื่อกี้ทีนี้นั่นก็ทำให้อีกฝั่งเขากดยอมไปเนาะเพราะว่าต่อให้ส่งมอนอะไรไปต่อให้ทำอะไรต่อก็โดนเนเกตมอนโดนเนเกตการอัญเชิญโดนออมนิเนเกตอะไรก็ได้อีกหนึ่งทีแล้วก็นี่เมตาโนสที่สามารถจะจับมอนอีกฝั่งหนึ่งไปความได้อะไรแบบนั้นเนาะมันก็เล่นค่อนข้างที่จะยากแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับแมชนี้เนาะต่อมาก็เป็นรีเพลย์ที่ผมจะได้เริ่มหลังเนาะซึ่งจะมี2รีเพลย์สำหรับไอการที่ผมเริ่มหลังนี้อันแรกที่จะโชว์เนี่ยก็จะโชว์อันที่แพ้ก่อนเนาะว่าเราไปเจออะไรแล้วแพ้ในสภาพไหนอีกอันหนึ่งก็คืออันที่ชนะว่าเราไปฝ่าอะไรยังไงได้บ้างจนชนะมาได้เนาะก็มาเริ่มกับอันที่แพ้ก่อนกันเลยอันที่แพ้เนี่ยผมไปเจอไอ้เด็กซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรซึ่งเป็นเด็กที่ณตอนนี้ผมเกือบที่จะทำเด็กมันได้แหละคือเราเปิดซองไอ้ซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรอันล่าสุดที่เขาปล่อยมาเนาะแล้วแบบก็เปิดได้แบบทั้งวาคาวชีทั้งมอไซทั้งตัวนั้นตัวนี้จนแบบมันเกือบครบแบบโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะครับ UR เพิ่มอีก4ใบผมก็สามารถจะทำเด็กซุปเปอร์เฮฟวี่ซัมเมอร์ไรได้แล้วแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากที่จะทำเด็กมันขนาดนั้นนะต่อให้ผมย่อยมานาเดียมไปในตอนหลังจากนี้ก็ตามเนาะเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบยังรออยู่ว่าเด็กมันเนี่ยจะโดนแบนลิส
สอยการ์ดใบไหนในรอบหน้าเพราะว่าตัวซุปเปอร์เฮฟวี่ซองไลเนี่ยมันมีความขี้โกงอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเด็กคอมโบที่มันมีการ์ดใบเนี่ยนะไอหน้าไม้ใบนี้เนาะที่เวลาที่มันตกหลุมเนี่ยมันสามารถที่จะเสิร์ชซุปเปอร์เฮฟวี่ซองไลหนึ่งใบขึ้นมือได้อะไรแบบนั้นแล้วแบบมันไม่ได้แบบหนึ่งครั้งต่อเทิร์นไงมันก็ชุบไอหน้าไม้มาแล้วก็ทำตัวนั้นตัวนี้ออกมาต่อแล้วก็ตกหลุมไปปั๊บหน้าไม้ก็เสิร์ชต่ออะไรแบบเนี้ยวนไปวนไปอะไรแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้มีแค่ก๊อปปี้เดียวในเด็กด้วยมันมี3ก๊อปปี้ในตอนเนี้ยนะในมาสเตอร์ดูเอลเนาะเนี่ยก็เสิร์ชอีกแล้วก็เลยแบบยังรอดูอยู่ว่าแบบมันจะโดนเล่นไปไหนวะอะไรแบบนั้นเนาะก็เลยยังไม่ได้ไปคราฟตัวการ์ดอะไรเพิ่มจริงๆเศษ UR ในตอนนี้ก็คือแบบสามารถจะคราฟเด็กมันได้แล้วแหละมี120เนาะถ้าจะไม่ผิดแต่ก็นั่นแหละนะตัวนี้ก็เปลี่ยนเสิร์ชหน้าไม้อีกใช่ปะเนี่ยมันเสิร์ชหน้าไม้มาเรื่อยๆเลยแล้วมันก็กำต่อเรื่อยๆเลยอะไรแบบนั้นมันมีประเภทแบบที่ทำเป็นไซล็อกด้วยใช่ปะแล้วก็มีแบบทำ FTK ก็ได้อะไรแบบนั้นซึ่งผมจะกับไอ้ซุปเปอร์เฮฟวี่ซอมบูไรเนี่ยนะผมจะโดน FTK ค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะแบบทำดาร์กไดบอมเบอร์มาแล้วก็แบบใช้ Galaxy Queen Light ในการปั๊มดาวอะไรประมาณนั้นซึ่งก็น่าเกลียดอะผมรู้สึกว่าดาร์กไดบอมเบอร์นี่แบนก็ได้มั้งหรือว่าแบนไอ้ตัว Galaxy Queen Light อะไรประมาณนั้นแต่ณตอนนี้ที่ผมมองซุปเปอร์เฮฟวี่ซอมบูไรอะนะผมอยากที่จะให้เขายิงไอ้ตัวไอ้หน้าไม้ใบนี้ไปก่อนให้มันเหลือสักหนึ่งก๊อปปี้ประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นใบเดียวที่มันโดดเด่นมากอะเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะแล้วเขาเนี่ยบนบอร์ดเขาก็ตั้งไอ้ตัว Natural Beast มาด้วยซึ่งนั่นทำให้ไอ้ตัว Core by Trust แล้วก็อะไรนะ Life Phobia บนมือผมเนี่ยมันไร้ประโยชน์ไปเลยอะเพราะว่าอันนี้มันเนเกตสเปลได้เนาะแล้วแบบมันไม่ใช่แค่1ครั้งต่อเทิร์นด้วยมันเนเกตได้เรื่อยๆก็เลยแบบผมไม่มีทางที่จะฝ่าบอร์ดนี้ได้เลยก็พยายามอ่ะนะพยายามไปก่อนว่ามันอะไรยังไงก็คอบายไปคอบายแล้วก็โดนเนี่ย Natural Beast Negate อะไรประมาณนั้นแล้วก็ไซเรนเนาะก็โดนอัวระ Negate ไปทำให้โดนไม่ได้ทีนี้ก็เลยต้องนอร์มอนแล้วกดวิซาร์ดแล้ววิซาร์ดจะสั่งทำลายไซเรนแต่ว่าโดนปากรในเกียรติผมก็อ่ะต่อไปอีกลองดูใช้ทริปเปอร์แทคติกทาเลนต์จะเทคคอนโทรลแต่ว่าก็ไม่เป็นผลเนาะส่ง2แล้วก็ในเกียรติอีกแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ไลฟ์โฟเบียแบบให้รู้ว่าเราทำเต็มที่แล้วอ่ะนะแล้วมันก็ยังไม่สามารถฝ่าได้ประมาณนั้นก็นั่นแหละครับเป็นสาเหตุให้ผมกดยอมไปเนาะทีนี้ไปดูตาที่ผมชนะแล้วกันเนาะตาที่ผมชนะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าตัวเองเจอเด็กไหนน่าจะเทเลเมนหรือเปล่านะเจอเทเลเมนแบบไม่ได้เป็นสายที่ผสมมานาเดียมหรือสแกร์คอหรืออะไรพวกนั้นมามั้งก็มือเปิดผมก็ค่อนข้างโอเคเขาแอตเวทเวทซอสเนาะผมก็กดอัวระไปเพื่อไม่ให้เขาแบบเสิร์ชเฟนริยาเสิร์ชยูนิคอนอะไรพวกนั้นขึ้นมาเขาก็ฟูลิชบูเกลกูดเพื่อจะส่งทวิคคามาเนาะทวิคคามาก็แอดไอเพลเรโนขึ้นมาเพลเรโนก็ทำการแอดตัวเทเลเมนต์ไรโนฮาร์ดโอเคก็ไรโนฮาร์ดเนี่ยส่งฮาร์ดเนสทำการฟิวชั่นซัมมอนด้วยไซเรนบนมือเนาะแล้วก็ตัวฮาร์ดเนสเองเพื่อขึ้นคิดคาร์ลอสคิดคาร์ลอสก็เสิร์ชเนาะใช้วิธีเสิร์ชตัวเทเลเมนต์สแกร์คลอขึ้นมาแล้วก็ใช้ไซเรนทิ้งสแกร์คลอลงไปแล้วก็โมโอ้มีริวลูชันซิงคอนด้วยเอ้ยไม่ใช่แอสซาวซิงคอนริวลูชันซิงคอนมันยังไม่มามันจะมาตอนอาทิตย์หน้าแพ็คหน้าก็โมโดนไอ้คลายโมโดนเคียวโดเนาะไซเรนก็ทำการฟิวชั่นขึ้นดูคาร์ลอสแล้วก็ขึ้นไทม์ทีฟรีดูเออร์แล้วก็จบเทิร์นเนาะซึ่งเขามีอินเตอร์รับอะไรกับเราบ้างก็จะมีอันนี้
ห้ามอัญเชิญเนาะแล้วก็ทำติฟกดเทคในการฟิวชั่นได้ทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะขึ้นเป็นคาเลโดฮาร์ดเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีอันนี้ไอ้คิโยโดคอยเตะการ์ดไออะไรนะในหลุมของเราเนี่ยกลับเข้าเด็กอะไรแบบนั้นหรือว่าเตะการ์ดฝั่งเข้าเองก็ได้ประมาณนั้นเนาะจากที่เห็นก็มี3อินเตอร์รัปแล้วทำติฟสแตนบายเฟดโดการ์ดหนึ่งไปจากท็อปเด็กเราก็โดไปโดนไอ้คาชาติก้าเนาะผมก็เพลย์โนแอดไรโนฮาร์ดมาไรโนฮาร์ดนอร์มอนซัมมอนส่งฮาร์ปนิสไปแล้วก็โดนกุยคาร์ลอสมันเนเกตเนาะกุยคาร์ลอสจังเนเกตปั๊บก็ทำให้ผมก็ใช้มาเดเดียมแอบเซนชันในการแอดพีซฟูลแพลเน็ตคาเลเรียมขึ้นมาคาเลเรียมก็แอดไอตัวเรียมฮาร์ดแล้วใช้แอบเซนชันเนี่ยvanish ออกไปแล้วก็จะทำให้เราสเปย์ไอ้ตัวมอนที่อะไรนะชื่อวิซาร์ดสตาร์ฟอร์ดหรือว่ามอนที่มีพลังโจมตี 1,500 หรือ 2,001 จากบนมือได้ประมาณนั้นเนาะเขาก็กดเทควีดูเออร์ในการที่จะส่งตัวชายเวนของเขาลงหลุมไปแล้วก็ฝั่งเราก็ได้เทเลเมนต์คาชาติว่ากลับมาเนาะก็มานาเดียมเรียมฮาร์ดทำการเสิร์ชไอ้การ์ดมานาเดียมได้1ใบแล้วชัยเวนทำการฟิวชั่นซัมมอนในการที่จะขึ้นตัวคาเลโดฮาร์ดเนาะก็ให้เรียมฮาร์ดเสิร์ชขึ้นมาให้เสร็จก่อนผมก็เสิร์ชไอ้ Imagining เนาะเพื่อจะจั่ว2เพื่อหาการ์ดมาเล่นต่อไปประมาณนั้นแล้วฝั่งเขาเนาะตัวคาเลโดฮาร์ดหลังจากที่มันอัญเชิญแล้วมันก็สามารถที่จะจิ้มการ์ด1ใบบนบอร์ดเราแล้วก็แบบไอ้อะไรนะยิงมันกลับเข้าเด็กได้ประมาณนั้นนั่นเป็นเหตุผลให้ผมต้องเสือตัวเรียมฮาร์ดมาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าจะได้แบบเชนควิกเอฟเฟกต์ของเรียมฮาร์ดจากบนมือเพื่อทำลายเรียมฮาร์ดตัวเก่าในการหลบเอฟเฟกต์เตะกับเด็กของไอ้นะคาเลโดฮาร์ดแล้วผมก็ใช้แอบเซนชั่นโชว์มิกแล้วก็เก็บสตาร์ฟอร์สกลับเข้าเด็กไปแล้วก็สตาร์ฟอร์สทำการยิงมิกแล้วก็มิกเวลาที่มันโดนยิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะอะไรนะสเปรย์ตัวเองจากในเด็กได้เนาะแล้วก็ขึ้นไลท์ฮาร์ดไลท์ฮาร์ดเนี่ยก็นะขึ้นไลท์โฟเบียเนาะเสิร์ชไลท์โฟเบียมาแล้วก็ไลท์โฟเบียเสิร์ชตัวไลท์คาร์ดไลท์คาร์ดหยิบอะไรวะแล้วก็ทำการแบนนิชตัวไออะไรนะวิซาร์สจากในหลุมแล้วก็ไออะไรนะเรียมฮาร์ดเนี่ยเพื่อขึ้นแอสทอราวเนาะซึ่งแอสทาราวเนี่ยมันทำให้ผมสามารถยิงกูคาลอสทิ้งไปได้นะพอยิงไปแล้วมันก็ทำให้เอฟเฟกต์กูคาลอสทริกเกอร์เพื่อจะชุบตัวเองขึ้นมาเนาะแล้วกดเอฟเฟกต์ของไอ้ไลฟ์โฟเบียด้วยว่าถ้าเกิดว่าแบบไอ้เอ่ยนะมีมอนไอ้ตั้งป้องกันอยู่บนบอร์ดเนี่ยอย่างน้อย3ตัวเนาะมันก็ทำให้เราสามารถจะทำลายการ์ด1ใบบนบอร์ดได้ผมก็ยิงไอ้ตัวไอ้อะไรนะเวทฟิลเพลย์โนไปแล้วก็ทำการซิงโครขึ้นตรายสุกตาเนาะตรายสุกตาชุบมิกได้แต่ว่าก็โดนไอ้ตัวคิโยโดเตะกับเข้าเด็กไปเนาะซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวตรายสุกตาเนี่ยเป็นจูเนอร์ใช่ปะแล้วก็มีไอ้ไรคาร์ดด้วยนั่นทำให้ผมก็ขึ้นไอ้ฟลูบาร์กอนเนสได้แล้วผมก็กดอะไรว่ามาแล้วก็ทำการสั่งตีเนาะซึ่งณจุดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวเองเล่นผิดออเดอร์หรือเปล่าอะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะขึ้นอะไรที่มันแรงกว่านี้ได้อาจจะเป็นแบบคอชีฟหรือไอ้สไปเอลหรือตัวอื่นๆอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้สิพอมาดูรีเพลย์แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวเองเล่นผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรก็กดเทคบาร์กอนแล้วก็ยิงมันทิ้งไปแล้วก็ขึ้นคอสชีฟแล้วก็ใช้คอสชีฟกับแอสทาราวเนี่ยขึ้นสไปร์เอลฟ์แล้วก็สไปร์เอลฟ์เนี่ยทำการสเปย์มิกเนาะประมาณนั้นแล้วก็วีดูเออร์เนี่ยก็สเปย์ตัวเองกลับมาแล้วกินอะไรไปได้กินแม็กซี่ของเราเนาะแล้วก็กดยอมไปเพราะว่าน่าจะมือเน่าแล้วน่าจะไม่มีของต่อแล้วอะไรประมาณนั้นจากที่ผมดูรีเพลย์ที่ผมเริ่มหลังเนี่ย2รีเพย์เนี่ยนะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวเองไม่ค่อยชอบตัวเด็กมานาเดียมนี้เพราะว่าเราติดมาจากตอนเล่นมิคังโกแฟนทอมไนท์ที่มัน
ไอ้อะไรนะฟูลคอมโบตั้งบอร์ดใหญ่ก็ได้หรือว่าเวลาเริ่มหลังเนี่ยจะเล่นเอนจินมีคังโกะหรือว่าเล่นไอ้อะไรนะตัวอาร์ครีเบเลียนเอ็กซ์ซีดราก้อนในการทำท่าโอดีเคทำดาเมจใหญ่ตอนเริ่มหลังก็ได้อะไรแบบนั้นซึ่งเด็กนี้มันไม่มีแบบนั้นไงเด็กนี้ก็คือแบบต้องคอยฝ่าคอยนั่นคอยนี่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้มีพาวเวอร์ในการปิดเกมที่รุนแรงมากมายอะไรด้วยนอกจากไอ้ตัวแอคเซสโคทอกเกอร์นั่นเลยทำให้น่าจะเป็นเหตุผลที่ผมจูนกับเด็กนี้ไม่ค่อยติดประมาณนั้นนะ